เชียงใหม่ไปกับ Hope & Go ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ป้าย Hope & Go แล้วนะคะน้องม่อนก็จะพาไปเที่ยวนะคะวันนี้ป้าย Hope & Go ตรงสี่แยกบ่อสร้างก็จะเลยสี่แยกไฟแดงมานิดนึงนะคะตอนนี้รถมาถึงแล้วนะคะน้องม่อนกำลังขึ้นรถอยู่เลยค่ะจะเดินทางไปที่เส้นทางสันกำแพงแม่ออนนะคะน้องม่อนจะลงที่ป้ายโรสเนียนะคะอาจจะออกเสียงผิดเสียงถูกนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะตอนนี้กำลังเดินทางอยู่นะคะตอนนี้มาถึงโรสเนียแล้วนะคะตอนนี้กำลังเดินทางเข้าไปนะคะพาเพื่อนๆนะคะชมทิวทัศน์นะคะของโรสเนียนะคะสวยงามมากเลยนะคะทิวทัศน์นะคะตอนนี้กำลังเดินทางเข้าไปนะคะเดินเข้าไปนะคะด้านในจะเป็นร้านอาหารในร้านกาแฟนะคะเป็นไตล์อิตาเลียนนะคะจะมีโซนถ่ายรูปกับดอกไม้ให้เราด้วยนะคะลูกคนไหนอยากพาลูกมาเที่ยวชมมาได้เลยนะคะจะมีหลายจุดที่ถ่ายรูปเลยนะคะมีจุดนี้นะคะน้องมันชอบมากเลยค่ะถ่ายรูปกับคุณตาหุ่นที่เขาทำนะคะมีโซนนี้สวยค่ะน้องม่อนบอกวิ่งไปต่อเลยค่ะโซนนี้ค่ะนี่นะคะเป็นจุดชมวิวนะคะสามารถถ่ายรูปนี้ได้เลยค่ะสวยงามเลยค่ะน้องม่อนขอขึ้นไปชมนะคะน้องม่อนบอกสวยมากเลยค่ะขึ้นมาด้วยกันไหมคะดูมีช้างตัวใหญ่ด้วยค่ะน้องม่อนสนุกมากเลยค่ะโบกมือใหญ่เลยค่ะแล้วน้องม่อนก็ลงมานะคะจะไปหน้าต่อนะคะด้านหน้าจะเป็นจุดที่เป็นทุ่งนาชมวิวสวยงามเลยค่ะน้องม่อนลงมาดีใจใหญ่เลยค่ะจุดนี้จะมีทุ่งนานะคะให้ชมนะคะทุ่งนากำลังมีข้าวเขียวขจีเลยค่ะธรรมชาติสวยงามมากเลยนะคะจุดนี้จะเป็นจุดชมวิวด้านบนนะคะมีต้นไม้ใหญ่ด้วยนะคะทำให้ร่มเย็นนะคะน้องม่อนชอบมากเลยค่ะไปชมวิวทิวทัศน์ตรงทุ่งนานะคะแล้วจะมาด้านหน้าที่โซนห้องน้ำนะคะห้องน้ำเขาก็จะสวยมากเลยนะคะน้องม่อนจะพาไปชมจุดที่เป็นสนามเด็กเล่นของเด็กนะคะค่ะมีสนามเด็กเล่นของเด็กช่วงนี้ด้วยค่ะด้านนอกนะคะเป็นด้านข้างก่อนทางเข้ามานะคะสนามเด็กเล่นของเด็กนะคะน้องม่อนก็ชอบใหญ่เลยค่ะตอนถ่ายกลางแดดจัดเลยนะคะร้อนค่ะแต่น้องชอบเล่นกลางแจ้งถ่ายไปผิวดำหมดเลยค่ะเนี่ยยิ่งดำอยู่แล้วนะคะน้องม่อนชอบเลยค่ะกระโดดตัวดึงๆเนี่ยค่ะขอรูดซิปกลัวตกกระโดดใหญ่เลยค่ะความสนุกของน้องม่อนค่ะต่อมาก็จะมาตรงนี้นะคะเป็นที่ถ่ายรูปแต่เผอิญวันนั้นไปนะฝนตกมาแล้วก็เปียกพอดีเลยไม่ได้ถ่ายรูปค่ะ
เป็นโซนกระเช้านั่งนะคะน้องม่อนบอกว่ามาตรงนี้ค่ะน้องม่อนจะพาไปชมตรงจุดที่เขาถ่ายรูปนะคะนี่นะคะตรงดอกไม้นะคะตรงนี้เลยสวยมากเลยนะคะดอกไม้ตรงนี้ค่ะข้างในก็จะเป็นร้านนะคะน้องม่อนจะเดินต่อไปเดินทางต่อไปที่ม่อนกวินนะคะตอนนี้เราถึงม่อนกวินแล้วค่ะก็ไหว้พระขอพรท้าวเวสสุวรรณทริปเราจบที่นี่เลยนะคะท้าวเวสสุวรรณก็ขอการงานและการเงินค่ะสายมูจะมาคะน้องม่อนก็ขอพรรดน้ำให้ต้นให้หินนะคะที่เป็นหินศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่นะคะสุดท้ายนี้ก็มั่งมีสีสุขค่ะ